ของรัฐบาลนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติ6ด้านด้านความมั่นคงมีการสานสัมพันธ์กับ4ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศด้านเศรษฐกิจส่งเสริมให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกด้านสังคมมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสและส่งเสริมความเท่าเทียมแก่ประชาชนด้านการต่างประเทศแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการประมงผิดกฎหมายด้านการบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจัดทำกฎหมายและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประเทศเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกครับเป้าหมายสูงสุดของนิสิตและนักศึกษาหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนั่นก็คือคงจะอยากมีงานการที่ดีได้ทำนะฮะมีเงินเดือนดีๆแล้วก็ได้ทำงานที่รักนะครับแต่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่รอให้จบครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆที่จะหาในจ้างหรือผู้ประกอบการเข้ามาหาแรงงานในรั้วมหาวิทยาลัยตั้งแต่น้องๆนิสิตเนี่ยยังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราเรียกกันว่ากิจกรรม Job Fair 2016รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะพูดคุยกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.อนุพันธ์สิทธิโชคชัยวุฒิสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่ากิจกรรมเนี่ย Job Fair 2016เนี่ยนี่ถือว่าเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยนเรศวรเองเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะตอบสนองนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในเขตทางตอนล่างช่วยให้สังคมมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจหลักอันนึงของมหาวิทยาลัยเลยก็คือการที่ทํายังไงให้มีคนทำงานอยู่ในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งเสริมพื้นที่ยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆก็เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเหมือนกันในขณะเดียวกันตัวมหาวิทยาลัยเองก็คงจะประสบความสำเร็จนะถ้าเกิดเด็กเราเนี่ยได้งานทำเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีศักยภาพมีประสิทธิภาพก็คือเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการหรือว่านายจ้างเนี่ยสามารถที่จะประสานกับตัวนิสิตได้โดยตรงเลยครับผมคือต้องบอกว่าสมัยเราเด็กๆครับเวลาเราจะหางานทีนี้เราก็ต้องเปิดหนังสือพิมพ์ใช่ไล่ดูว่าที่ไหนเขารับตำแหน่งนี้ตรงกับยุคสมัยหนึ่งคงจะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรนะครับแต่ถึงแม้ว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโอกาสที่เราจะได้คุยกับนายจ้างโดยตรงครับก็ต้องผ่านต้องผ่านบางทีเราก็ไปลองผิดลองถูกเพราะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าการทำวิจัยในต่างประเทศเนี่ยพบว่าเด็กคนไทยเนี่ยนะครับที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยตกงานเยอะอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยคือถึงได้งานก็ทำงานไม่ตรงกับสายที่เรียนจบใช่เพราะว่าการที่ต้องไปหาการสมัครงานเนี่ยบางทีมันถูกดึงความสนใจใช่บางทีเราเห็นตำแหน่งงานมาเต็มไปหมดเนี่ยแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันตรงกับที่เราอยากถนัดหรือเปล่าบางคนก็เอาไปก่อนเอาก่อนทำไปก่อนใช่ถ้าไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถูกค่อยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนงานมันเยอะแล้วมันไม่มีการพัฒนานะครับการทำงานผิดสายงานเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนเราเสียเวลาในชีวิตไปในระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่มีงานตลาดนัดพวกนี้นะครับหรือว่างาน Job Fair อะไรแบบนี้มันเปิดโอกาสให้ตัวเราเองนะครับได้เข้ามาเจอนายจ้างได้เข้ามาพูดคุยว่าลักษณะงานเป็นยังไงตรงเหมาะกับเราหรือเปล่าลักษณะของการดำเนินกิจกรรม Job Fair นี่คือดำเนินการยังไงครับคือจริงๆแล้วเราทำมาตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลัยนะครับเป็นพันธกิจค่ะอะไรอยู่แล้วแต่ว่าทุกๆครั้งมันมีการเขาเรียกว่าพัฒนามาเรื่อยๆหลังๆเนี่ยเราก็มีการแมทชิ่งนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเราร่วมกับจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราก็ทำดาต้าเบสเพราะฉะนั้นคนที่มาในงานเนี่ยก็จะสามารถแทนที่จะไปเดินดูบอร์ดก็สามารถมี data list นะครับอยู่ในฐานข้อมูลว่ากรอกใบสมัครเสร็จเดินไปที่เคาน์เตอร์ของแต่ละที่นะครับไปนั่งคุยกันเลยว่างานเป็นยังไงคือเป็นการแมทชิ่งเลยนะครับทีนี้เราทำใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็จะมีเมื่อก่อนทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีเขาเรียกว่าสัปดาห์นายช่างสัปดาห์นายช่างเด็กที่กำลังจะจบเนี่ยนะครับพูดเด็กที่กำลังจะจบก็จะมีนายจ้างมาเลยนะครับ
ตอนนี้เราก็พยายามที่จะรวมงานสัปดาห์นายจ้างเนี่ยเข้ากับจ็อบแฟร์ก็ให้มีหลากหลายสาขาอาชีพมากขึ้นนะครับหมอพยาบาลคุณครูก็มารวมที่งานนี้มีนายจ้างที่จะมาดูตัวแม่ดูตัวอย่างนี้เลยนะแล้ววิธีการล่ะคะแนวทางในการแนะนำเนี่ยเราจะมีอะไรแนะนำน้องๆเขาบ้างเรซูเม่มีแนะนำไหมการสัมภาษณ์งานการแต่งตัวบุคลิกภาพมีแนะนำไหมคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเขาจากการศึกษาวิจัยพบว่า 50% ของคนที่ได้งานเกิดจาก 1. ความพร้อมในการเข้ารับการสัมภาษณ์งานบุคลิกภาพและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารวมกันมาไว้ในงานนี้นะครับเช่นการเขียนเรซูเม่นะครับเราก็ได้รับความรู้จากบริษัท JobTop กันเนี่ยซึ่งมีดาต้าเบสเราสามารถที่จะมาเขียนกรอกข้อมูลแล้วก็สามารถปริ้นออกมาได้เลยนะครับคือเวลาคุณไปสมัครงานเนี่ยคุณต้องมีปัจจัยในหลายๆอย่างที่จะได้งานใช่ไม่ใช่ว่าคุณมีความสามารถอย่างเดียวแล้วเดินไปปุ๊บจะได้งานทำใช่ครับคือจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยงานบางงานมันก็ความรู้อย่างเดียวทำไม่ได้นะบุคลิกภาพนะครับความสมมติจะไปทำงานธุรกิจนะครับเราเก่งแต่เรื่องการคิดคำนวณอย่างเดียวก็คงไม่ได้ว่าบุคลิกภาพก็คือสิ่งสำคัญด้วยต้องเฉลียวด้วยนะคะแล้วในยุคนี้ยุค AEC สำหรับน้องๆที่จบในสายภาษามีนายจ้างที่เป็นต่างชาติมาร่วมงานด้วยไหมอันนี้เยอะมากเลยนะครับนายจ้างที่ต้องการนะครับภาษาไม่เฉพาะภาษาอังกฤษนะครับเรามีภาควิชาญี่ปุ่นพม่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจีนใช่เดี๋ยวไปสมัครงานพวกนี้นี่เป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับทีนี้เรามีเขาเรียกซิมูเลชันคือทุกทีเนี่ยเวลาผมสมัครงานน้องๆเนี่ยรับสมัครงานน้องๆผมจะเจอว่าน้องๆเรามักจะมีปัญหาตรงที่เวลาเข้าห้องสอบสัมภาษณ์เนี่ยแล้วตื่นเต้นสั่นเลยสั่นก้าวขาสั่นทั้งที่จริงๆปกติไม่เป็นนะครับทุกคนมีศักยภาพแต่ว่ากลายเป็นประหม่าเวลาต่อหน้ากรรมการเรามีซิมูเลชันนะนะครับก็คือให้เด็กน้องๆเราที่จะจบเนี่ยก็จะเชิญ HR ของหลายๆบริษัทนะครับที่ดังๆเนี่ยมาแล้วก็ให้มาลงชื่อวันนี้ก็จะเป็นห้องที่ถ่ายทอดสดทำแบบจริงๆเลยทำแบบจริงๆครับคือปกติเวลาไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราพูดผิดพูดถูกหรือตอบอะไรไปบางทีมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่นายจ้างต้องการบางทีพูดไปน้ำเยอะเต็มไปหมดไม่ได้ใจความสักทีอันนี้นายจ้างที่มานั่งสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะสอนด้วยว่าจริงๆเขาต้องการอะไรจากการสัมภาษณ์แล้วน้องจะต้องเตรียมตัวอะไรดูตั้งแต่ซ้อมคำถามซ้อมการเตรียมความคงไม่ได้ซ้อมให้ตอบคำถามถูกต้องแต่ซ้อมให้มีทัศนคติให้ลดความประหม่าแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดครับคือดูตั้งแต่การเดินเข้าห้องมาเลยการนั่งการยืนการเดินการแต่งตัวนะครับให้ถูกต้องกับใช่ครับอันนี้แล้วก็มีการถ่ายทอดสดอันนี้เราทำอยู่เพิ่งทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อที่จะให้น้องของรุ่นน้องของเรานะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยได้เข้ามาใช้ประสบการณ์นั้นในงานจ็อบแฟร์ครั้งนี้นะครับเหมือนกับเป็นการซ้อมก่อนขึ้นเวทีจริงมันจะลดความประหม่าได้จริงๆนะเพราะว่าสถานการณ์เหมือนจริงแล้วมีนายจ้างจริงๆมานั่งอยู่ด้วยอย่างน้อยพอไปเจออีกทีนึงเนี่ยเราก็บรรยากาศที่ฉันเคยเจอมาแล้วย้อนนึกถึงว่าเอ้ยเราเคยทำแบบนี้มาแล้วอาจจะไม่ใช่เหมือน 100% แต่ว่ามันก็คือเป็นประสบการณ์อย่างนึงนะคะอาจารย์คะถ้าน้องๆเขาชมรายการอยู่นะคะเป็นน้องๆ อาจจะศึกษาที่อื่นประชาชนทั่วไปสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ไหมคะครับได้ครับคืองานนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะนิสิตมอนเรศวรนะครับหรือว่าศิษย์เก่ามอนเรศวรเท่านั้นคือประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือใกล้เคียงนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมได้โดยทั่วไปเนี่ยเราจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งประมาณ 30% ของคนที่เข้ามางานจ็อบแฟร์เนี่ยก็จะได้งานกลับไปนะครับก็จะเป็นตำแหน่งงานดีๆในงานก็จะมีทั้งนิทรรศการของผู้ประกอบการต่างๆนะครับรวมถึงจะมีเขาเรียกว่าการฝึกทักษะอาชีพเทคนิคการเขียนเรซูเม่นะครับแล้วก็จะมีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการหางานอื่นๆอีกวันเวลาสถานที่ค่ะอาจารย์วันที่25มีนานี้นะครับที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับอาคารที่รับปริญญาใช่ครับอาคารรับปริญญาครับสุดท้ายผมขอสั้นๆอย่างนี้เดียวครับว่าถ้าสมมติว่าน้องๆที่กำลังจะเรียนจบอยากจะได้งานทำความสามารถอย่างเดียวไม่พออยากให้อาจารย์ได้ฝากอีกนิดนึงครับว่าควรจะต้องมีด้านไหนยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นตรงกันเนาะในหนังสือหลายเล่มก็บอกเหมือนกันว่า
การเรียนอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวได้เกรดอย่างเดียวคงไม่ได้แต่การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นการทำงานร่วมกับคนอื่นอาจจะคือสิ่งสำคัญอันดับต้นๆด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นทักษะชีวิตนะคงไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องเกรดเรื่องการเรียนคนเก่งจะไม่ได้แบบการันตีได้ว่าวันนี้เก่งแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับเรากล้าถ้าเกิดคิดว่าอยากทำอะไรมองหาโอกาสและเดินเข้าหามันและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าคนแบบนั้นน่ะจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีมากกว่าครับผมเชื่อว่าน้องๆน่าจะได้มุมมองนะฮะก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดหรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าตั้งใจแล้วก็ใช้วิธีอย่างที่อาจารย์บอกนี่น่าจะมองหาโอกาสนะครับแล้วก็อย่าท้อนะครับใช่ครับค่ะสู้ๆต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมสำหรับวันที่5มีนาคมนะคะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะกับกิจกรรม Job Fair 2016สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะอย่าลืมว่าวันนี้เราแจกนาฬิกา2รางวัล นะคะโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามค่ะว่าวันนี้วันที่9มีนาคมเกิดปรากฏการณ์ใดทางธรรมชาติเกิดขึ้นระหว่างข้อกอจันทรุปราคาและข้อขอสุริยุปราคานะคะท้ายรายการจะได้ทราบกันว่าใครเป็นผู้โชคดีค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมของเราในช่วงที่3คุณเจตครับผมหิวข้าวหรือยังคะหิวแล้วฮะเริ่มหิวแล้วเริ่มท้องร้องใช่ไหมคะเดี๋ยวพาไปดูผลงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องแกงไทยอบครบรสครบกลิ่นโอ้โหคุณอยากทราบใช่ไหมว่าเป็นยังไงต้องฟังค่ะเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับพบกันค่ะครับ